ไอ้ไฟโฟมันจะไม่เอาต้นทุนงวดก่อนมาลงกับต้นทุนงวดนี้แล้วหารต่อหน่วยมันจะเอาต้นทุนเฉพาะงวดมันมาหารคุณลองไปดูในจอสิถ้าเป็นแบบว่าเลมันจะเอาต้นงวดบอกงวดนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฟโฟมันเอาอย่างนี้มาเลยครับมันเอาตัวนี้มาก็คือตัวเนี้ย40600เอามาเฉพาะของมันแล้วมาหาต่อหน่วยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเอามาหารทีละตัวจากต้นทุนงวดปัจจุบันเท่านั้นมันไม่เอาต้นงวดมารวมแล้วค่อยหารต่อหน่วยอย่างเงี้ยนี่คือไฟโฟมแล้วมันจะเอาต้นงวดไปไว้ที่ไหนล่ะมันเอามากองทิ้งไว้ข้างบนอย่างเดียวแต่ไม่มาหารต่อหน่วยมันเป็นเหมือนพวกชนชั้นวรรณะไฟโฟมมันไม่สามารถยอมรับความแตกต่างได้มันเลยบอกว่าฉันขอคำนวณเฉพาะต้นทุนงวดของฉันพอไอ้ต้นทุนงวดก่อนขอให้เป็นเอกเทศโชว์เฉยไม่ต้องมาคำนวณต้นทุนต่อหน่วย